อันนี้มานั่งเกะกะอะไรกันแถวนี้ครับวัดนาป่าพงศ์ใส่บาตรตอนเช้านะครับอันนี้ก็เป็นเดอะแก๊งชาวหมู่บ้านนะอุ๊ปส์แล้วตอนนี้เราก็อยู่เส้นคลอง13ป่าพงคือกับข้าวจะเยอะมากเขาก็จะแจกจ่ายให้ชาวบ้านประมาณ10 โมงบางทีก็มานั่งสมาธิแล้วก็มาเดินจงกรมอะละพระฉันแล้วฉันหิวแล้วหิวแล้วร้านแม่คนสวยมีกระพงกาแฟมีอาหารอร่อยแล้วก็ตอนนี้เราก็แวะกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเส้นที่ทุกคนประทับใจที่สุดกับการเดินทางกลับบ้านคอนกรีตโอ้โหร้อนร้อนหยาดมากเส้นนี้นะครับแถวเขาเรียกว่าอะไรนะหนองจอกแล้วก็เส้นนี้นะครับก็เป็นเส้นที่หวั่นใจทุกครั้งที่มาเพราะว่ามันร้อนมากคือมันเหมือนกระจกเลยอะความร้อนมาจากข้างบนข้างล่างเลยครับอันนี้มานั่งเกะกะอะไรกันแถวนี้ครับมาได้รับการขอบคุณจาก Air 7ครับอันนี้คือไฮไลท์ของการปั่นจักรยานนะครับเวลากินอะไรแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดมากนะโหลดเข้าไปได้วันนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นรูทที่ใช้ปกติตอนสมัยที่สนามเขียวกำลังแบบเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็จะวิ่งรูทนี้ประจำเลยก็จะหนองจอกใช่ไหมฮะแล้วก็คลอง13แล้วก็เลยไปถึงรังสิตก็ประมาณ100 กิโลเมตรครับคือมาตอนเช้าๆก็แบบอากาศดีแล้วก็สองข้างทางก็จะเป็นแบบว่าท้องนาทุ่งนาสวยงามแต่ว่าก็ทั้งรักทั้งเกลียดนะเส้นนี้เพราะว่าขากลับก็อย่างที่เห็นโอ้โหแดดแบบแรงมากถนนเป็นแบบซีเมนต์สีขาวสะท้อนสังเกตขาแรงวันนี้เขามาแบบว่าเสือภูเขาเลยนะต่อให้เราสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นทริปแบบว่าง่ายๆนะครับเป็นทริปแบบแถวบ้านเพื่อนในหมู่บ้านอะไรก็มาขี่เล่นกันสนุกดีครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปไหนลองติดตามชมแล้วกันอยากรู้ว่าเพื่อนๆแบบอยากดูอะไรกันชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับไปดูของเก่าๆก็ได้นะเทปเก่าๆตอนนี้ก็ได้เวลาทําหน้าที่คุณพ่อแล้วครับเดี๋ยวพาตัวเล็กไปฟันเนเรียมซะหน่อยถ้าทานจะเสร็จกันละไปดิโก้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 ไป